คนใส่อินเตอร์ BRD ก็มีคนบอกว่า BRD ไม่ดีต้องไปใส่อินเตอร์ที่วัยรุ่นเขาใส่กันเยอะๆแล้วจะดีกว่า BRD นะครับรถจะแรงต้องอินเตอร์แบรนด์นั้นรถจะซิ่งต้องอินเตอร์แบรนด์นี้ถ้ามึงไม่ใส่อินเตอร์แบรนด์นี้มึงจะไม่มีที่ยืนเดี๋ยวดูคันนี้ครับเย็บแม่อินเตอร์เดิมอินเตอร์เดิมท่อเดิมมีพับปลาย A/C สูตรเงียบกล่อง Honda Data โบซิ่ง A/C กล่องอากาศเดิมด้วยสัตว์นี่กำลังไล่เก็บอยู่นะครับเดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวให้ดูนี่การค่อยๆไล่เก็บนะฮะนะฮะเอ้ยยัดแม่จบปะวะนะครับอินเตอร์ก็เป็นส่วนประกอบแต่บางทีผมเห็นน่ะรถบางคันครับใส่อินเตอร์บางแบรนด์มันก็ดีอยู่แล้วแต่พอเวลาไปเข้ากลุ่มไปเวลาไปเข้ากลุ่มเข้าแก๊งเขาก็จะบอกว่าเอ้ยครับเฮ้ยมีจะโทรมาจำเหี้ยเลยวะไอ้กิจนะครับนะครับมึงจะมึงโทรมาดิไอ้สัตว์กูไลฟ์อยู่ไอ้เหี้ยใครมีเบอร์ไอ้กิจโทรไปบอกมันที่จะโทรมาต้องตีนอะไรอ่ะนะใส่อินเตอร์ดีๆอยู่อ่ะใส่ BRD อ่ะเขาก็ให้ถอดต้องไปใส่แบรนด์อื่นไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนไม่ครบบอกว่าดีกว่านะครับผมก็คันตีนไอ้ไม่คันตีนคันมือนะทำให้ดูอีกหนึ่งคันนะครับรถผมเองเคยทำแข่งไปวิ่งงาน VTEC Partyกองอากาศเดิมอินเตอร์เดิมผมทำให้เห็นมาแล้วนะครับวิ่งอยู่130วันแข่งเอาที่1มาเอาที่1มาครองนะครับนะครับรอบ2งาน Honda Day นะครับประกอบเครื่องไม่ทันก็เลยไม่ได้ไปกับเขานะครับนะครับล่าสุดผมเห็นนะครับมีคนใส่อินเตอร์อ้าวผมเอ่ยชื่อแล้วกันบางมดผมก็ขายอยู่ก็ขายให้น้องๆอยู่นะครับเขาก็บอกไม่ดีต้องถอดออกใส่อีกแบรนด์นึงแล้วจะดีแรงกว่านะครับวันนี้ผมทำให้ดูนะคันนี้กองอากาศเดิมๆเลยเติมกอง HKS ปลอมด้วยไอสัตว์ HKS อัลพันกว่าบาทครึ่งท่อนไม่ได้เดินท่อนยาวด้วยนะครับแล้วก็อินเตอร์เดิมทุกอย่างสนิทนะครับอินเตอร์เดิมเลยไอ้เหี้ยท่อเทอร์อินเตอร์เดิมหมดเดี๋ยวกูพาไปดูนะครับท่อไอเสียเดิมหมดมีฟอนต์ไปเอซัตซี1อัน 5,500 บาทแล้วก็มอพักไปเอซัตซีไทเทเนียมสูตรเงียบด้วยออก2ข้างซ้ายขวานะครับกล่อง Honda Data เทอร์โบซิ่งเอซัตซีนะจบไหมโอเคนะนะครับมันไม่ใช่อะไรหรอกครับบางทีผมเห็นลูกค้าที่ทำกับผมไปเนี่ยแล้วต้องไปซื้อของที่มันไม่สมควรจะซื้อเพียงเพื่อให้เหมือนเพื่อนเนี่ยมั่นใจในอู่ที่คุณทำสิครับมั่นใจในสิ่งที่คุณเป็นประโยชน์ที่ผมพูดเสมอนะครับจำไว้อย่างนึงทำรถตามเขามึงก็ได้แต่ตามตูดเขาไม่มีทางได้อยู่หัวครับจริงๆนะครับของบางอย่างไม่จำเป็นต้องเสียเงินก็อย่าไปเสียครับอย่าเสียเงินเพื่อเพียงแค่ได้รวมแก๊งแบบนั้นเขาไม่ได้เรียกเท่เขาเรียกเหยื่อนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูคันนี้มีอะไรบ้างไลฟ์ให้ดูสดสดกองอากาศโง่ๆที่เวลาลูกค้าใส่กับผมไปกองรุ่นนี้เวลาไปเปิดฝากระโปรงดูนะครับคนอื่นเขาจะบอกว่ามันไม่ดีม้ามันไม่มานะครับต้องเปลี่ยนเป็นกองยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้นะครับอ่ะดู
มนะครับเดิมนะครับท่ออินเตอร์เดิมนะครับกองอาราพันกว่าบาทนะครับโบว์วาล์ว A ทัศน์ C 4,500 พร้อมติดตั้งไอเนี่ยคนเวลาใส่ของผมก็เหมือนกันใส่โบว์วาล์วจาก A ทัศน์ C ไปพอไปร่วมแก๊งก็ต้องโดนถอดบอกว่าของมันห่วยต้องใส่ HKS แท้เท่านั้นอาละ 9,000 มันถึงจะแรงเดี๋ยวกูจะแดกให้เรียบเลยกูบอกเลยเดี๋ยวกูจะแดกให้เรียบนะครับเนี่ย 4,500 พร้อมติดตั้งใส่ไปแล้วรูป2ปีกูไม่เห็นแม่งพังเลยนะครับนะถอยเสียสูตรเงียบๆไทเทเนียมแค่ข้างหลังนะครับ2ปลายนะครับนะครับแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรเลยนะครับอ่ะแรงม้าเท่านี้แล้วมึงจะไปเสียเงินซื้อของตามเขาทำไมจำไว้ทำรถเหมือนเขามึงก็แรงเท่าเขาจะทำไปทำไมวะแค่นี้แหละไปแล้วเดี๋ยวจะแดกให้เรียบกูบอกเลย